the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love. หมดไปทำถ่ายงานที่ดอยอินทนนท์วัดธรรมวงศ์เขาจัดโครงการจะไปทำตะกูนะคะรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเดินธุดงค์ในโครงการนั้นแล้วก็รู้จักกันตอนนั้นก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับมดแล้วก็รู้สึกว่าเออทัศนคติก็ใกล้เคียงกันแล้วก็พูดคุยกันถูกคอครับเราก็เลยว่าจะจีบดีไหมนะฮะก็คิดอยู่ประมาณ3เดือนได้ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าลองโทรไปแล้วกันแล้วสองเขาก็โทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงมดรับครั้งแรกก็ง่วงเลยเราก็ว่าเฮ้ยสามทุ่มนี่คนปกติเขานอนกันแล้วเหรออะไรซึ่งมดอ่ะเป็นคนนอนไวมดก็จะแบบจริงๆอ่ะหลับไปแล้วแล้วสองเขาก็โทรมาว่าแบบเออนอนหรือยังแล้วก็บอกว่าอ๋อยังไม่นอนหรอกแต่จริงๆคือหลับไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อเขาก็โทรมาคุยด้วยหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยครับแล้วก็บอกกับมดตรงๆว่าจะจีบเป็นแฟนแต่ก็มีกฎอยู่ข้อนึงว่าช่วงนั้นเข้าพรรษาพอดีต้องงดกินเหล้า3เดือนถึงจะยอมรับเป็นแฟน ก็ทำได้นะฮะ3เดือนทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ไม่ได้กินเลยงั้นหลังจากนั้นก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็คบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เจอกันแล้วก็คบกันมายาวก็ 4-5 ปีแล้วฮะต่อเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาใจใส่กับรายละเอียดต่างๆในทุกๆเรื่องแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลติดแคร์เนี่ยก็ใส่ใจแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมดเขาเป็นคนง่ายๆฮะสบายๆอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายๆก็ตามนิสัยของมดนะฮะมดจะเป็นคนเหมือนมีคน7คนอยู่ในตัวมดอารมณ์จะกลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่อเขาจะรับรู้ความรู้สึกแล้วก็รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรไปโดยอัตโนมัติโดยที่บางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้เขาเข้าใจเราเวลามดเขาโมโหหรือเวลามดเขาเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะใจเย็นหรือบางทีก็โกรธแต่ก็ยอมก็หายก็อะไรเหมือนเวลาที่เราเป็นไฟเขาก็จะเป็นน้ำเวลาที่เขาเป็นไฟแล้วก็สลับกันจริงๆอะต่างคนต่างเป็นคนใจร้อนทั้งคู่แต่ว่าพออีกฝ่ายนึงใจร้อนก็มักจะทำให้อีกฝ่ายนึงอะแบบเป็นคนคอยเบรกแล้วสุดท้ายก็เราก็ต้องยอมนางทุกครั้งไปนิสัยที่เหมือนกันก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่เป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่ชอบรออะไรเช่นคือเราทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนประเภทที่ว่าจะสามารถรออะไรได้นานๆแบบว่าอย่างเช่นคนที่แบบเขาไปกินข้าวแล้วเขาก็แบบสามารถยืนรออาหารได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ถ้าเกิดไปเราสองคนเราก็จะมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าบายกินอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้เที่ยวยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเป็นคนกิจกรรมน้อยๆเหมือนกันชอบอยู่กับที่ไม่ชอบเหนื่อยไม่ชอบรอเป็นคนง่ายๆสบายๆก็คือแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นที่มันยุ่งยากลำบากก็จะแบบไม่เอาอะอะไรเงี้ยก็โอเคก็จะเห็นตรงกันว่าโอเคไม่เอาก็ไม่เอาก็ข้ามไปอะไรเงี้ยอีกก็เรื่องช้อปปิ้งถ้าไปด้วยกัน2คนนี้ก็ซื้อแหลกทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครฮะก็ไม่มีใครเคยบอกว่าอย่าซื้อเลยก็จะบอกว่าซื้อเลยถ้าชอบก็ซื้อเลยซื้อเลยทั้งคู่แตกต่างหลักๆเลยเหรอเรื่องการกินมดเป็นคนกินรสเผ็ดเผ็ดอย่างเดียวเลยไม่มีรสอื่นเลยส่วนต่อเป็นคนกินรสหลากหลายฮะแต่ก็เน้นเค็มส่วนเรื่องที่แตกต่างกันก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยซึ่งมดเองอ่ะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างปิดกั้นไม่ค่อยแสดงความรู้สึกว่าเออรู้สึกอะไรยังไงรักชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือเกลียดอะไรอะไรเงี้ยแต่ต่อเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแสดงความรู้สึกออกมาว่าเออชอบนะไม่ชอบนะอย่างนี้เธอทำไม่ดีอย่างนี้เธอโอเคอะไรอย่างเงี้ยEven more than anyone.
ิสัยก็ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้ใช่ก็ทุกอย่างที่เป็นตัวมดมันก็ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แหละที่เราที่เขาจะอดทนเราได้แล้วก็เราจะอดทนเขาได้ที่เราจะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังอยากจะมีเขาอยู่ความเอาใจใส่ความเสมอต้นเสมอปลายที่เขามีให้มาตลอดนี่แหละคือคนที่แบบเข้าใจเราเหมือนประมาณว่าแค่มองตาก็รู้ใจกันได้มันก็ทำให้รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แหละก็น่าจะเป็นคนที่ใช่ที่จริงก็บอกตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะกลับกันบางทีคู่ต่อกับมดเหมือนมดเป็นผู้ชายต่อเป็นผู้หญิงหรือบางทีก็ต่อจะเป็นฝ่ายแสดงออกตลอด 4-5 ปีมานี้เป็นฝ่ายที่คู่ที่บอกความรู้สึกตลอดอยู่แล้วแต่มดก็จะไม่ค่อยได้บอกถามว่าอยากจะบอกอะไรมดก็รู้อยู่แล้วละฮะว่าต่อรู้สึกยังไงถ้าจะบอกอีกครั้งนึงก็อยากจะบอกจริงจังว่าผู้ชายคนนี้รักมดนะอยากจะอยู่ด้วยกันไปตลอดอยากจะมีอนาคตที่เดินไปด้วยกันต่อจะดูแลมดเองแล้วก็จะรักมดแบบนี้จะคอยดูแลมดไปตลอดรักมดมากนะครับเราไม่เคยชอบพูดเลยเราไม่อยากบอกเลยนะเป็นโอกาสที่ดีก็แล้วกันเนาะที่จะแบบว่าบอกคำนี้กับต่อซึ่งคบกันมาตลอด5ปีกว่าก็ไม่ค่อยได้พูดให้ต่อฟังก็ขอบคุณที่ดูแลมดมาตลอดแล้วก็ขอให้รักษาความรู้สึกเหล่านี้ต่อไปนานๆนะอย่าเพิ่งหมดความอดทนอะไรอย่างนี้แล้วก็หมดเองหมดก็จะดูแลต่อไปตลอดเหมือนกันนะก็คำคำหนึ่งที่ไม่เคยบอกก็จะบอกวันนี้ก็เป็นคำง่ายๆที่คนอื่นเขาคงจะพูดง่ายแต่แบบสำหรับเรามันพูดยากเฮ้ยอยากพูดเลยหมดรักต่อนะ